ครับผมสวัสดีผมเป็นพี่น้องตอนเช้าๆครับมื้อนี้ผมก็พามาย้ำเบ็ดครับพี่น้องใส่เบ็ดไว้ครับเมื่อคืนนี่ก็เลิกงานมาใส่เยื่อจิ้งหรีดไว้ครับก็ใส่ตอน3ทุ่มครับก็บ่ได้ย้ำครับก็กลับบ้านเลยครับมาลุ้นตอนเช้าเอาครับนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าครับพี่น้องครับหมอกก็ลงแล้วครับโอเคครับเฮาไปลุ้นน้ำกันครับได้บ่ได้ไปครับนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นท้องนาผมครับแต่ว่าบ่ได้เกี่ยวเขาครับได้เกี่ยวหน่อยเดียวฟังพูนครับน้ำท่วมนี่เขาก็ปลูกมันปลูกข้าวโพดครับคนอื่นก็ปลูกยางปลูกอีหยังไปปลูกข้าวโพดนี่ครับนาผมบ่ได้กินแล้วครับเหลือหน่อยเดียวครับเก่าไรได้เกี่ยวอยู่จาก2ไร่นี่นะครับคุณด้วยครับหนองฮกๆคุณครับมองผมใส่ปลาทึบๆมันประมาณพี่น้องครับเยอะจริงดิดไปครับพี่น้องครับไปลุ้นน้ำกันครับมองใส่ก็หกหกโอ้ปลามันโดดขึ้นมาไต่ครับเปิดเขาหน่อยอันนี้ผมถือแล้วครับโอ้เยื่อหล่นโอ้มื้อนี้หมอกจัดครับพี่น้องครับบ่ได้ใส่หม่องนี้ถึกแล้วครับพี่น้องครับปักเขาหน่อยครับหม่องนี้ใส่ถึกตลอดครับปลาถึกดีครับหม่องนี้ครับหลังที่2ก็มาแล้วครับพี่น้องครับทรงคืออยู่ดอกครับมื้อนี้ขออนุญาตปลดปลาก่อนครับเ ต็มหนึ่งแล้วครับหลังนี้ก็ถือครับโอ้หกไหลพี่น้องครับถือบ่ครับโอ้มีปลาอยู่ครับถืออยู่ครับขอหน่อยครับปลาในหนองก็มีรุ่นนี้แล้วครับอ
มีเยื่อหล่นคลิปก้อนนั้นบ่ได้หลายครับพี่น้องครับไปใส่มองทรงคืออยู่ครับแต่ว่าเพิ่นใส่หลายปลาเลยบ่ถือครับคลิปนั้นก็ได้บ่หลายได้ตัวเดียวครับนี่พอได้ลุ้น2ตัวแล้วครับโอ้ข้าวโพดงามๆพี่น้องถือบ่ครับโอ้บ่ถือเลยครับเยื่อจิงหรีดนี่มันสิหล่อนเร็วแน่นะครับแป๊บเดียวมันก็หล่อนนะครับค่อยทาสิหล่อนเลือกงานมามาใส่ไว้ครับก็บ่ได้มาย้ำดอกครับกินที่เยอะครับอู้ถึกปลาครับอู้ลื่นครับพี่น้องครับปลาข้อน้อยครับโอ้ยขึ้นยากตัวที่3ครับโอ้พอได้กินอยู่ดอกครับใส่กำลังดื้อครับดูนี่ปลดปลาก่อนครับสามตัวแล้วครับพี่น้องครับพอได้ต้มได้แกงอยู่ดอกครับยังไม่ได้บ่ถึง10ครับได้ครึ่งนึงครับพี่น้องเบ็ดหายครับพี่น้องครับเบ็ดหายอีกแล้วนี่ครับมองผมลงไปใส่ครับหายไปเซลเบ็ดหายครับพี่น้องครับบ่มีครับ บ่ปลากระนกเอาไปกินครับโปรเจคชั่นกับปลาใหญ่ครับพี่น้องโอ้นี่บ่ถึกดอกอ
บดถึงกินแต่เยื่อครับพี่น้องครับเยื่อจิ้งหรีดนี่หล่อนดีคักครับเบ็ดโกงครับพี่น้องครับอยู่บ่ครับโอ้อยู่ครับขอคนหน่อยรุ่นจิ๋วครับตามในคลองกับสิมีปลาปลาคอน้อยหลายอยู่ครับตัวสันนี่โอ้ปลดปลาก่อนครับสี่ตัวพี่น้องครับถือว่าหมันอยู่ครับก็ใส่เบ็ดบ่หลายหลังครับโอ้หกเลยครับ โอ้ปลาสวบบุบๆอยู่ครับแต่ว่าบ่กินเบ็ดครับพี่น้องครับสวบปลาหน่อยครับครับเอาเยื่ออย่างมาใส่เนาะพี่น้องเนาะหัวปลาอยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บหมดถึงโอ้ยหลังนี้ก็บ่ถือครับเบิดแล้วครับเบิดครับ หลังสุดท้ายปลาลายอยู่ครับแต่ว่าบ่กินเบ็ดครับพี่น้องครับกินแต่เยื่อครับครับผลงานมื้อนี้ก็ได้สี่ตัวครับนี่ครับเดี๋ยวมื้อหน้าเดี๋ยวมาลองใส่ไหมครับพี่น้องครับหาเยื่อปูเยื่อปลาหน่อยมาใส่ครับโอ้หกไหลพี่น้องโอเคครับพี่น้องครับมื้อนี้ผมก็พอได้กินครับได้ต้มได้แกงอยู่ครับเอาไปก็บ่มีหยังหลายครับมื้อนี้พามาย่ำเบ็ดครับพี่น้องครับผู้ใดมักวิถีชาวบ้านก็กดไลค์กดแชร์ได้เด้อครับเป็นกำลังใจครับ
นี่ครับครับมื้อนี้ก็สิขอฝากไว้เท่านี้ก่อนครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ